หรือให้บริการผลผลิตผลผลิตคืออะไรของชาวนาเนี่ยข้าวข้าวแยกได้นะอันนี้มาดูอีกหนึ่งคำคำว่าอะไรนะที่ถามเมื่อกี้นี้อาชีพพร้อมยังอ่านก่อนนะแล้วค่อยจดอ่านพร้อมกันเขียนหมดดีไหมเขียนนิดเดียวฟังนะบอกสองครั้งเท่านั้นแล้วจดเองอาชีพคือรูปแบบการดำรงชีพจะได้ค่าตอบแทนหรือรายได้เพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิตสั้นไหมอาชีพก็คือรูปแบบการดำรงชีพจะได้ค่าตอบแทนหรือรายได้เพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิตแค่นั้นเองจดเท่าที่ครูบอกก็พอค่ะพักดีวัดนะคะจดหมดเดี๋ยวพักดีวัดก็ไม่ทันนะแล้วยังมีให้จดอีกเยอะเลย อะไรนะคะอาชีพคือรูปแบบการดำรงชีพจะได้ค่าตอบแทนหรือรายได้เพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอาชีพคือสิ่งที่เราปฏิบัติทุกวันใช่ไหมค่ะอย่างเรามีอาชีพไหมคะหนูไปอาชีพอะไรคะนักเรียนเป็นนักเรียนได้ค่าจ้างไหมอาชีพนี้ไม่ได้ได้ไหมได้ได้จากใครพ่อแม่อ๋อนี่ถูกจ้างมาเรียนใช่ไหมอันนี้ก็คือการให้อันนี้เป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้มากกว่าไม่ใช่เป็นอาชีพหรือการถูกจ้างใช่ไหมคะสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลจากผู้ปกครองใช่ไหมจำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมจำได้นะมีในข้อสอบนะอย่าลืมไปดูมานะพวกสิทธิ์ของเราสิทธิ์ของเด็กหน้าที่ของเรารูปแบบต่างๆที่อยู่ในการดำรงชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเช่นผู้ปกครองเรามีอาชีพไหมคะมีผู้ปกครองเป็นวิชาประกอบอาชีพอะไรคะผู้ปกครองเป็นวิชาประกอบอาชีพทหารแสดงว่าทหารเป็นอาชีพไหมเป็นอาชีพที่ให้บริการหรือให้สินค้าให้ผลผลิตให้บริการหรือให้ผลผลิตบริการให้บริการเพราะว่าอะไรเพราะเขาเป็นอาหารเขาทำอะไรบริการประชาชนดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศถูกไหมถูกพักดีวัดพักดีวัดก็ผู้ปกครองประกอบอาชีพอะไรคะพ่อเป็นทหารแม่ล่ะแม่ทำงานอยู่ที่ประกันสังคมอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในประกันสังคมใช่ไหมคะแสดงว่าพ่อกับแม่ประกอบอาชีพที่ให้ผลผลิตให้สินค้าหรือว่าให้บริการให้บริการใช่ไหมใช่ใครดีสุภสินผู้ปกครองทำอาชีพอะไรคะขายน้ำแสดงว่าเป็นอาชีพที่ให้บริการหรือให้สินค้าให้สินค้าให้บริการหรือสินค้าสินค้าเพราะว่าเราไปซื้อของร้านเขาได้ไหมได้ใครดีนัทธนันสุภนันขอโทษเอาสุภนันกับพัฒนันมารวมกันสุภนันผู้ปกครองประกอบอาชีพอะไรคะทำอาหารทำอาหารนี่เปิดร้านหรือว่าเป็นเชฟ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 เป็นอาชีพที่ให้บริการหรือว่าให้สินค้าบริการให้บริการหรือให้สินค้าเป็นเชฟนะเป็นเชฟนะบริการบริการแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยเป็นให้บริการหรือสินค้าเห็นไหมเรียบร้อยหรือยังอาชีพเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูต่ออาชีพที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการ
ขียนไว้เลยอาชีพที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการทีนี้จดน้อยลงแล้วหมดแล้วสินค้าและบริการภาษากรกำลังคิดอยู่หรอคะว่าจะมีอาชีพอะไรบ้างคิดไหมคะเรียบร้อยหรือยังอาชีพที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการจะแยกเป็นจะแยกได้4ด้านเออ4ด้านทำไมถึงได้แค่4ด้านล่ะเขาแยกแบบไหนนะแยกแบบไหนคะใครรู้ว่าเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วไปต่อเลยนะเฉลิมเกียรติเรียบร้อยหรือยังคะลีลาดาเรียบร้อยหรือยังคะไปต่อเลยนะพี่เวฟเริ่มที่อาชีพอะไรอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมอ่านก่อนอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทยที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์เขียนแค่ไหนดีแค่ที่ขีดเส้นใต้พออาชีพเกษตรกรรมนะคะจะเป็นอาชีพหลักเลยของคนไทยเนาะเขียนแค่ไหนเขียนแค่ขีดเส้นใต้นะคะอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมให้บริการหรือให้สินค้าให้บริการหรือให้สินค้าให้บริการหรือให้สินค้าให้สินค้าโดยสินค้าที่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าสินค้าอะไรสินค้าทางการเกษตรเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมคะเคยเช่นอะไรบ้างที่เป็นสินค้าทางการเกษตรข้าวข้าวอะไรอีกผักผักใช่ไหมใช่อะไรอีกผลไม้อะไรอีกสิ่งต่างๆที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรใช่ไหมคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเมื่อกี้ยังไม่ได้อ่าน1อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทยที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยอาชีพหลักของคนไทยคือการทำเกษตรกรรมเช่นพวกอะไรบ้างทำไร่ทำสวนทำนาใช่ไหมผลผลิตจากสิ่งเหล่านี้เขาก็เรียกว่าผลผลิตทางการเกษตรจะได้ผลผลิตเป็นอะไรอย่างในภาพเป็นข้าวเป็นอะไรอีกผักผลไม้ทำสวนทำไร่ใช่ไหมคะเป็นอะไรอีกเป็นอะไรอีกภาพนี้ใครไม่เคยเห็นบ้างต้นอะไรต้นอะไรสับปะรดใครไม่รู้จักสับปะรดบ้างสับปะรดเป็นผลผลิตทางการเกษตรไหมเป็นอีกหนึ่งภาพคือภาพนี้เกี่ยวอะไรกันการประมงจัดอยู่ในการทำเกษตรกรรมเหมือนกันใช่ไหมคะผลผลิตของเขาคืออะไรปลาสัตว์น้ำต่างๆที่จับขึ้นมาใช่ไหมเพื่อนำไปทำอะไรขายนั่นเองยากไหมเนี่ยงงไหมเนี่ยไม่งงนะคะดูต่ออันนี้อันแรกอาชีพเกี่ยวกับอะไรนะอาชีพเกี่ยวกับอะไร
เกษตรกรรมนะคะต่อไปอ่านก่อนอาชีพกรรมกรเป็นอาชีพที่นำวัตถุดิบที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นสินค้าอาชีพทางอุตสาหกรรมคือเป็นอาชีพที่นำวัตถุดิบที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมคะมาผลิตเป็นสินค้านั่นเองเช่นอะไรได้บ้างเช่นเมื่อกี้นี้ไงได้อะไรได้วัตถุดิบมาสับปะรดสับปะรดเวลาปลูกเยอะๆนอกจากขายจากเป็นลูกก็ทำอะไรได้อีกนอกจากเอาไปเป็นลูกขายสดๆทำอะไรเป็นน้ำปั่นได้ใช่ไหมเป็นอะไรได้อีกเป็นอะไรอาหารนั่นแหละอะไรล่ะสับปะรดกวนได้ไหมได้สับปะรดกระป๋องได้ไหมได้จัดเป็นอุตสาหกรรมไหมพวกนี้ถ้าทำอยู่ในครัวเรือนก็เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนนะคะถ้าทำทั่วไปก็จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ใช่ไหมผัดเปรี้ยวหวานยังอยากรับประทานผัดเปรี้ยวหวานอยู่ใช่ไหมต่อไปเรียบร้อยหรือยังอย่างในภาพในภาพด้านบนเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะภาพเกี่ยวกับอะไรด้านบนด้านบนไม่รู้จักหรอไม่เคยดูทีวีไม่เคยดูละครหรอเดี๋ยวนี้เขาฮิตจะตายไปถ่ายแบบเนี้ยเป็นอะไรต้นอะไรเนี่ยเขาเก็บอะไรอยู่ยอดชายอดชายอดชาชาต่างๆชาเป็นผลผลิตทางการเกษตรไหมคะเป็นไหมเป็นแล้วเป็นอาชีพที่ทำให้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมได้ไหมได้ไหมได้เอาไปทำอะไรได้บ้างชาพวกเนี้ย